สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกและรีวิวงานแอคชั่นฟิกเกอร์ขนาด 1:6 ตัวร้ายที่ปรากฏในภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home Sandman จากค่าย SL Custom เนื่องจากงานนี้เป็นงานที่ไม่ได้รับลิขสิทธิ์ดังนั้นชื่อทางการค้าก็คือ Sand Fighters แกะกล่องประกอบด้วยฟิกเกอร์แซนแมนแขนเปลี่ยนแบบพิเศษมือเปลี่ยนแต่จะไม่มีฐานมาให้นอกจากนี้ยังมีกองธนบัตรเพิ่มเติมมาให้ด้วยในภาพรวมส่วนหัวจะต่างกับบอดี้อย่างชัดเจนส่วนของเสื้อก็สกรีนออกมาได้เรียบร้อยไม่มีสีตกสีของกางเกงก็ตรงกับสีในภาพยนตร์แขนพิเศษจะใช้ในการสวมซึ่งก็มีสีต่างจากบอดี้อย่างชัดเจนเช่นกันโค้ดอัพในส่วนหัวก็มีความคล้ายคลึงกับตัวไลท์ในภาพยนตร์ส่วนของพื้นผิวก็มีความละเอียดเหมือนเป็นเม็ดทรายแขนสำรองเอาไว้ต่อสู้ซึ่งก็ออกแบบมาได้ตรงกับภาพยนตร์การเปลี่ยนแขนพิเศษก็จะมีจอยตรงปลายแขนสามารถดึงออกมาได้โดยตรงการใส่แขนกลับก็ดันเข้าไปตรงๆเช่นกันต่อไปก็เป็นในส่วนของจุดขยับกางแขนออกด้านข้างหรือหมุนไปด้านหน้ารวมถึงการขยับข้อศอกก็สามารถทำได้ลำตัวช่วงกลางสามารถขยับและหมุนได้เล็กน้อยในส่วนช่วงขาก็ขยับด้านข้างด้านหน้างอหัวเข่ารวมไปถึงหมุนข้อเท้าได้เรียกว่าบอดี้ที่ให้เป็นบอดี้ที่คุณภาพดีใช้ได้เลยต่อไปก็เป็นการยืนคู่กันระหว่างตัวร้ายแซนแมนกับพระเอกคู่อาฆาตSpider-Man นำแสดงโดยโทบี้แม็กควายจากภาพยนตร์ The Spider-Man ส่วนสูงของแซนแมนก็จะสูงกว่า Spider-Man เล็กน้อยงานแซนแมนเป็นงานที่ฮอตทอยยังไม่มีแผนที่จะผลิตดังนั้นหากต้องการเก็บตัวร้ายให้ครบๆงานนี้ก็เรียกว่าพลาดไม่ได้จริงๆ
ส่งท้ายกันด้วย Snapshot Photo จบแล้วขอบคุณที่รับชมถูกใจผลงานกดปุ่ม Subscribe ที่โลโก้ด้านล่างซ้ายมือนี้นะครับรับรองจะไม่พลาดงานดีๆมีมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนขอบคุณมากครับ